การโดย O2 Forwardgen ชนิดยศกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายบรินอีกครั้งครับคือทางที่ดีนะการครองตนในภาวะแบบนี้นะหน่วยงานรัฐนะจะบอกให้อย่าตึงนักเลยเวลาประชาชนไปติดต่อทำเอกสารยื่นเรื่องนู่นนี่ขอให้ทำไปตามกระบวนการอย่าลีลาเยอะบางทีเรื่องไร้สาระมากเลยนะผมเคยเห็นนะจะเป็นจะตายอ่ะเอาจริงๆมันไม่ถึงขั้นเอาหลักๆถ้าหลักๆมันถูกต้องเขาเรียกว่าเหลือนิดๆหน่อยๆนะผ่านๆไปอย่าไปเสียเวลาบางทีคนเขาเดินทางมาไกลอ่ะต่างอำเภอต่างจังหวัดนี้ต้องเสียเวลาไปเริ่มต้นใหม่มันเรื่องอะไรอ่ะพูดถึงตกลงฉลาดหรือโง่กันแน่อย่างที่บอกอ่ะถ้าเอาเงินอัดฉีดนะมีทางออกเสมอทำไมอ่ะไม่อัดฉีดไม่มีทางออกเลยบางทีเรื่องเล็กนิดเดียวไม่ใช่ถึงขั้นจะเป็นจะตายนะเวลาเขาไปเดินเรื่องทำเอกสารนู่นนี่อะไรต่างๆอย่างที่บอกอ่ะทำไมเวลามีเงินอัดฉีดหน่อยทำไมถึงมีทางออกอ่ะทั้งนี้เป็นเรื่องเดียวกันเรามีทางออกโดยที่ไม่ต้องอัดฉีดได้ไหมบางทีชาวบ้านเขาไม่มีตังค์ไงใช่ไหมคุณจะรอแบบนั้นตลอดบางที่500ก็เอาได้คนเดียวไม่พอนะมีการบอกแถมไหมนะบอกคนนู้นเดี๋ยวต้องให้คนนู้นด้วยมีอย่างนี้ด้วยแหมจริงๆนะเงินเดือนก็สูงกว่าเพื่อนเลยราชการเนี่ยนะเดือนยังไงนะเข้าราชการเนี่ยนะเข้าใหม่15,000เอกชนมันไม่ถึง15,000 11,000 12,000เริ่มใหม่นะแต่ราชการเข้าไปปุ๊บ15,000อย่างงี้กินเงินเดือนก็สูงกว่าเขาแต่เอาเปรียบมากกว่าคนอื่นไงผมว่ามันต้องปรับการทำงานลงมาหน่อยอย่าสร้างเขาเรียกว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมให้ชาวบ้านนักเลยเขาเดือดร้อนอยู่แล้วทุกวันนี้นะไม่มีกินอยู่แล้วเวลาเขาไปทำเรื่องทำราวติดต่อหน่วยงานรัฐอำนวยความสะดวกแบบไม่ต้องเสียตังค์ได้ไหมค่าน้ำร้อนน้ำชาไม่ต้องได้ไหมต้องจ่ายค่าเขียนอยู่เรื่อยเลยค่าเซ็นอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยมันมียังมีอยู่นะทุกวันนี้แม้จะไม่เยอะก็จริงนะแต่เรามาพูดเพื่อไม่ควรมีไว้ให้ชาวบ้านรวยๆก่อนนะค่อยเอาแต่ตอนนี้มันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมคิดเองชาวบ้านเองชาวช่องเองตอนนี้ต้องยอมว่าความแข็งแกร่งทางภาคประชาชนเนี่ยมันมีมากขึ้นเดี๋ยวนี้การรวมตัวกันนะภาคประชาชนเนื่องจากเขาเรียกว่ามันมีสื่อมีการสื่อสารถึงกันเป็นเครือข่ายทั่วทั้งประเทศใครทำอะไรผิดพลาดมาปุ๊บฟึบเดียวเองภาพถูกถ่ายออกลงใน Facebook อินเทอร์เน็ต Facebook ลงใน LINE เรียบร้อยแล้วประจานเลยนะพูดถึงหน่วยงานรัฐเนี่ยคุณทำเขาเรียกทำอะไรไม่ชอบมาพากลอย่าลืมนะบางทีก็มีคนแอบถ่ายอยู่พลาดมานะไม่คุ้มค่าบางทีเห็นแก่เล็กแก่น้อยไงตำรวจเจอประจำคุณอยากจะได้เงินอะไรนักหนาเวลาเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณปิดด่านกักด่านเส้นทางหนึ่งสามด่าน10ด่านนี้คุณจะไปปิดอะไรนักหนาทำให้รถติดไอ้ผมนี่ไปเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเจอหัวแล้ว10ล้อรถกระบะเนี่ยคุณปิดถนน4เลนปิดให้วิ่งเหลืออยู่เลนเดียวอ่ะคุณอยากจะได้เงินหรือห่วงความปลอดภัยคนอะไรนักหนาขนาดนั้นผมถามคำเดียวจริงๆคุณมีแอบแฝงมากกว่าห่วงใยคนนะจริงๆเห็นแล้วเนี่ยโอ้ยรูปปากเลยอ่ะเขาเรียกว่ารถมาเนี่ยโอ้ยอย่างที่สำคัญนะเวลาวิ่งบนทางด่วนหรือทางมอเตอร์เวย์เนี่ยตำรวจไม่มานั่งเฝ้ากล้องหรอกอาจจะจ้างชาวบ้านหรือใครแล้วแต่ยอมนั่งทนแดดทนฝนน่ะอยู่งั้นน่ะเพื่อส่องว่าคันไหนมันวิ่งเร็ววิ่งเร็วผมว่าเนี่ยมันไปซื้อกล้องมาส่องเพื่อหาเงินงั้นนะผมถามจริงกล้องตัวไม่รู้เป็นแสนเอามาให้มีการเอาเสื้อแจ็คเก็ตคุมหัวด้วยนะคุมหัวแล้วแหวะส่องคันไหนมันวิ่งเร็วขับเร็วเกินลิมิตวันได้เท่าไหร่อ่ะผมถามคำเดียว
ได้เยอะไหมได้เยอะไหมถามจริงจริงๆนะผมเคยอ่านข่าวเจอไอ้พวกกล้องที่จับความเร็วนะที่ไปนั่งส่องจับกันเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจบอกว่าถ้าเกิดมีบินเขาเรียกใบให้ไปเสียค่าปรับมาถ้าเกิดเราไม่ไปเสียค่าปรับจากกล้องนะกรมขนส่งเขาไม่ต่อทะเบียนให้พอสืบไปสืบมาหารู้ไหมว่าไม่มีการลง MOU ไม่ได้เซ็นสัญญากันระหว่างตำรวจที่ใช้กล้องส่องไปจับความเร็วรถอ่ะไม่ได้ตกลงกับกรมขนส่งเขาก็ไปต่อทะเบียนได้เหมือนเดิมไม่จ่ายค่าปรับก็ได้500บาทเห็นไหมไม่มีผลเลยแต่บางคนมันไม่นั่นก็เสียก็เสียไปนี่คุยให้ฟังเฉยไม่ได้ไปห้ามปามเลยเพียงแต่ว่าอันไหนถ้ามันเผาๆได้ก็เผาไปเถอะหรือทางที่ดีแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวการขับความเร็วนะเวลารถรุ่นใหม่ออกมานะจำกัดเลยห้ามขับเร็วเกิน120เนี่ยง่ายมากไม่ต้องไปโหไปเสียกล้องส่องทั่วประเทศไปกี่กล้องเต็มไปหมดเลยเห็นไหมถนนบางเส้นโอ้โหเต็มไปด้วยกล้องนี่คือปัญหาคือเรื่องปัญหาเรื้อรังบางทีไปแก้ปลายเหตุไม่ได้แก้ต้นเหตุแต่สิบล้อบางคนก็ขับกวนส้นเท้าเหมือนกันนะปาดไปปาดมานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมากเลยนะเป็นรถคันใหญ่เลยโอ้โหแบบโฉบไปมุมนี้ไม่มีใครกล้าหือพี่ใหญ่ไงเนี่ยไอ้ที่เป็นชนชนกันทุกวันเนี่ยจำนวนหนึ่งนะรถใหญ่ด้วยนะเขาให้วิลี่เขาเรียกให้วิ่งซ้ายสุดเลนสองเลนสามเมาหมดเลยเป็นแผงไอ้นี่พวกไอ้คนพวกนี้ใช้ดูหนังคอนวอยมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมวิ่งเต็มถนนเลยเล่รถเล็กๆกระบะมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งที่ไหนแง่สิบล้อสิบแปดล้อพ่วงเป็นแผงเลยวิ่งวิ่งไปอย่างเงี้ยตายที่อย่างเงี้ยเขาเรียกต้องรู้จากหน้าที่ของตัวเองแต่ที่แน่ๆนะไปฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปแบบพระอาจารย์คึกฤทธิ์จากวัดนาป่าพงเดี๋ยวไปชมไปฟังเลยครับทีนี้ผังควบคุมที่เป็นพระสูตรต่างๆนะถ้าไล่จากนรกมาเนี่ยก็พระองค์เปรียบเทียบอายุของนรกที่ภิกขุถามว่านานกี่ปีพระศาสดาบอกว่าตอบเป็นปีไม่ได้นะมันนานมากก็เลยตรัสบอกภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีเมื่อล่วงไปทุกแสนปีบุรุษพึงหยิบเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น1เมล็ดภิกขุทั้งหลายเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีนั้นจะพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยลำดับนี้ยังเร็วเสียกว่า1ส่วนอัพุทธนรกยังไม่พึงถึงความสิ้นไปหมดไปได้เลยอันนี้เป็น อายุของนรกที่ตื้นที่สุดตรงนี้คืออัพพุทธนรกแล้วถ้าลึกลงไปก็จะเป็น20เท่า20เท่าไปเรื่อยๆจนถึงปัทุมนรกนะอีกพระสูตรหนึ่งเป็นเรื่องของครุฑครุฑก็มีกำเนิด4เหมือนกันเกิดในไข่เกิดในคันเกิดในของเปลือกตมผุดขึ้นมาเป็นตัวคือโอปปาติกะครุฑที่เป็นอัณฑชะย่อมนำนาคที่เป็นอัณฑชะไปได้นำนาคที่เป็นชลาภุชะสังเสทชะและโอปปาติกะไม่ได้แสดงว่าระบบการเกิดของชลาพุชชาสังเสทชาและก็โอปปาติกาเนี่ยนะเหมือนจะสูงกว่านะก็เลย
ในครุฑจะนำนาคนะปกติถ้าในกำเนิดเดียวกันครุฑก็จะนำนาคนั้นไปได้แต่พอในกำเนิดที่ต่างกันครุฑก็จะนำนาคที่มีกำเนิดต่างกันไปไม่ได้นะแต่ครุฑที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยย่อมนำนาคที่เป็นอันทัชชาชลาพุชชาสังเสทชาและโอปปาติกะไปได้ดูโอปปาติกะนี้ก็ดูจะมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาครุฑทั้งหลายแล้วก็นำนาคในทุกระบบการเกิดไปได้พวกนาคนี้เป็นเดรัจฉานพระศาสดาบอกว่าพวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดนาคเจ้าจงไปรักษาอุโบสถในวันที่14 15และที่8แห่งปักนั่นแหละด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นกำเนิดนาคและจักกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพลันภิกขุทั้งหลายอนุปสัมบันคือสัตว์เดรัจฉานไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกเสียอนุปสัมบันคือผู้ที่ไม่ใช่นักบวชอุปสัมบันคือนักบวชนะอุปสัมบันหรือที่เรียกว่าอุปสมบทนะอย่างนี้เราก็จะเห็นอีกว่าตัวอุโบสถ8ประการเป็นเหตุให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วขึ้นนะดังนั้นถ้าใครอยากรักษาอัตภาพเป็นมนุษย์น่าจะมันรักษาอุโบสถ8ประการนะในทุก14 15และ8ค่ำแห่งปักนะพวกเทวดาภิกขุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกันเกินควรเมื่อมัวเพ่งโทษกันเกินควรย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกันเมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกันจึงลำบากกายลำบากใจและพาการจุติจากชั้นนั้นก็จะตายจากชั้นนั้นลงมานะเพราะความคิดมุ่งร้ายทำลายกันนะอาฆาตพยาบาทเปลี่ยนกันนะเป็นเหตุให้ตกสวรรค์นะเทวดาก็ตายจากชั้นของตัวเองเพราะการคิดมุ่งร้ายกันภิกขุทั้งหลายพวกเทวดาชื่อว่าขิตตาปโทสิกะมีอยู่พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาเมื่อพวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ในความรื่นรมคือการสวนเสและการเล่นหัวจนเกินเวลาสติก็ย่อมหลงลืมเพราะสติหลงลืมจึงพากันจุติจากชั้นนั้นสนุกเกินก็เป็นเหตุให้ขาดสติและตายลงมาจากสวรรค์ในชั้นนั้นนั้นนะก็เป็นเครื่องเตือนใจมนุษย์ก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเป็นเหตุให้ขาดสตินะสมัยใดอริยสาวกทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเท่าถึงอยู่สมัยนั้นอริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตะกับพฤกของเทวดาชั้นดาวดึงส์บานเต็มที่สมัยนั้นภูมิเทวดาย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตธิวิหาริกของท่านชื่อนี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้นบวชเป็นบรรพชิตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เท
ทวดาชั้นจาตุมหาราชฟังเสียงแห่งภูมิเทวดาเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมิตวสวัตติเทวดาชั้นพรหมฟังเสียงแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตติแล้วย่อมประกาศให้ได้ยินว่าท่านรูปนี้มีชื่ออย่างนี้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของท่านผู้นี้ออกจากบ้านหรือนิคมชื่อโน้นบวชเป็นบรรพชิตกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โดยเหตุนี้เสียงก็ระบือไปตลอดพรหมโลกชั่วขณะชั่วขณะนั้นชั่วครู่นั้นอนุภาพของพระขีณาสพเป็นอย่างนี้อีกพระสูตรหนึ่งเป็นในปังพบปูมจะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องที่นางมิกาสาลาากล่าวแย้งพระศาสดาว่าคนสร้างเหตุปัจจัยต่างกันแล้วจะไปเกิดในที่เดียวกันได้อย่างไรนะแต่พระอานนท์ก็ยืนยันว่าพระศาสดากล่าวเช่นนั้นเขาบอกบิดาฉันชื่อปุราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของชาวบ้านท่านกระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของสกทาคามีบุคคลเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตบุรุษชื่ออิสิทัตตะผู้เป็นที่รักของบิดาของฉันเป็นผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ยินดีด้วยภรรยาของตนเมื่อเขากระทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตท่านพระนนท์กล่าวว่าน้องหญิงก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นเหตุที่พระองค์ได้ตรัสบอกว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ที่ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเองเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้พระองค์ไม่ให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะประมาณในบุคคลนะแต่จะมีในระดับที่เราพอประเมินได้ที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือพระองค์บอกว่าสัตตบุรุษย่อมเห็นสัตตบุรุษอสัตตบุรุษก็เห็นอสัตตบุรุษนะบอกคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายถ้าคนพาลเนี่ยไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเนี่ยใครเล่าจะรู้ว่าเขาเป็นคนพาลดังนั้นการที่เขาประพฤติผิดศีลธรรมเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นคนพาลเขาซึ่งเป็นเหตุให้เรามองเห็นได้นะอันนี้คือในระดับแค่นี้นะละเอียดไปกว่านั้นก็พุทธเจ้าก็ไม่ให้ประเมินละนะพระองค์ตรัสว่ากามคุณ5อย่างเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกกันว่าโลกคำว่าโลกมีความหมายหลายนัยยะนะโลกโลโกคือความมืดโลกคือกันห้านะกันห้านี้เรียกว่าโลกนะโลกคือกามคุณ5นะนี่ต้องดูว่าพระศาสดาตรัสในแง่มุมใดนะกับหนึ่งนานไหมนะภิกขุทั้งหลาย
กับหนึ่งนามแลมิใช่ง่ายที่จะนับว่ากับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านั้นปีร้อยปีพันปีหรือว่าแสนปีภิกขุเหมือนอย่างว่าภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งสูงโยชน์หนึ่งไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบบุรุษพึงเอาผ้าแขวนกาสีมาแล้วปัดภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาหินลูกใหญ่นั้นพึงถึงการหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าแลส่วนกับหนึ่งนั้นยังไม่ถึงการหมดไปสิ้นไปนะอันนี้ระยะเวลานานของหน่วยนับนะที่เรียกว่ากับคนที่มาได้ยินได้ฟังคำตถาคตกับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนั้นต่างกันยังไงนะอันนี้ยังไม่ต้องละกิเลสอะไรได้นะยังไม่พูดถึงการที่ศีลดีไม่ดีละสังโยชน์อะไรได้ไม่ได้ยังละอะไรไม่ได้ยังทำอะไรไม่ได้เป็นปุถุชนแล้วได้มาสดับปุถุชนที่ได้มาสดับเนี่ยถ้าเกิดทำสมาธิได้แล้วดำรงอยู่ได้ในสมาธินั้นจนกระทั่งตายเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สดับถึงทำสมาธิได้เลี้ยงสมาธิไว้ได้ก่อนตายก็ไปเป็นเทวดานะในชั้นของสมาธินั้นแต่จะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วจากเทวดาก็ไปสู่นรกกับเนรชานเปรตวิสัยและอีกอันพระองค์บอกว่าปุถุชนผู้มิได้สดับเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เกิดดับจะไม่มีทางถอนอัตวาทุปาทานได้นะอุปทานในความเป็นตัวตนเพราะสัตว์เนี่ยจะยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยตลอดอยู่ตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะพระองค์ตรัสว่าปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นนั้นตราบเท่าอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างนี่คือพวกปุถุชนที่ทำสมาธิได้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังอายุให้เป็นไปตามอายุขัยของเทวดานั้นแต่พอตายแล้วจากเทวดาก็ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นนั้นตราบเท่าตลอดอายุยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั้นเองนี้เป็นความผิดแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกระทำให้แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้มิได้สดับดังนั้นการได้สดับในคำตถาคตนั้นมีประโยชน์มากไม่ใช่เป็นการได้สดับในคำของปุถุชนคนทั่วๆไปธรรมดาพระองค์จึงตรัสในอนุตตริยะ6ประการว่าเป็นการได้ฟังที่ประเสริฐนะสวนานุตตริยะการเห็นที่ประเสริฐการได้ฟังสิ่งที่ประเสริฐนะการได้ศรัทธาที่ประเสริฐนะลาภานุตตริยะนี่นะได้ศรัทธาแล้วเขาก็จะเข้าไปศึกษานะสิกขานุตตริยะเป็นการศึกษาที่ประเสริฐเมื่อศึกษาแล้วเข้าใจแล้วก็จะเข้าไปบำรุงนะก็เป็นปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงที่ประเสริฐบำรุงแล้วก็จะตามระลึกถึงนะเป็นการตามระลึกถึงที่ประเสริฐคือตามระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี่คือความต่างกันของคนที่ไม่เคยได้สดับในคำตถาคตเลยนะ
ถึงแม้จะทำสมาธิได้ได้ไปเกิดในเทวดาชั้นนั้นๆแต่ก็ยังเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนตายแล้วก็ไปสู่นรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยนะและเราจะเห็นว่าเทวดาที่ปรินิพพานในภพต่างๆนั้นก็มีอยู่ตลอดนะก็ไม่จำเป็น ว่าจะต้องอยู่ในชั้นสุทธาวาสเท่านั้นนะในชั้นอื่นก็มีนะการที่บุคคลนั้นนะทำสมาธิได้แล้วตามเห็นการเกิดการดับของขันธ์ทั้ง5ในสมาธินั้นๆได้ผลอะไรพวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นสุทธาวาสนะซึ่งเทวดาชั้นนี้ไม่เนื่องด้วยปุถุชนไม่มีปุถุชนไปเกิดนะคือการฟังธรรมะเรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฟังวันละนิดจิตแจ่มใสเพราะว่าภาวะแบบนี้เราจะไปฟังเรื่องอะไรฟังเรื่องอื่นก็มีแต่เครียดเครียดเพราะทุกคนคุยกันเครียดทุกคนเขาเรียกว่าเครียดตลอด24ชั่วโมงก็ต้องหาธรรมะธรรมะไหนที่ฟังแล้วเพราะธรรมะแบบคืนเคลงก็มีแต่ผมก็ฟังแล้วมันไม่อินในอารมณ์อ่ะก็ฟังแบบสนุกสนุกไปวันๆแบบคืนเคลงนะแต่พอมาฟังในรูปแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบเนื้อๆแบบนี้มันเข้าถึงอารมณ์เข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความเป็นจริงก็เลยต้องนำมาเสนอแบบต่อเนื่องต่อเนื่องที่สำคัญนะโอทูฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยชุดเล็กๆเนี่ยใช้ที 3-5 หยดผสมน้ำ20ลิตรใส่ในเป้แล้วก็เดินฉีดเป็นฝอยละอองเดินผ่านฉีดผ่านไม่งั้นน่ะใช้ได้เพื่อทุกชนิดเลยเพราะมันเป็นสารสกัดอินทรีย์สูตรเข้มข้นชุดหนึ่ง199บาทที่สำคัญใช้ได้เท่าไหร่รู้ไหม20-30ไร่โอ้มโหฬารเลยนะใช้คู่ขนานไปกับปุ๋ยก็ได้เขาบอกว่าลดปุ๋ยลงถึง 50% เลยแทนที่เราจะใช้ปุ๋ย10ลูกเหลือแค่5ลูกจ่าย199บาทนะแล้วก็เดินฉีดไปเสริมทำให้พืชเติบโตโครงสร้างแข็งแรงนี่แหละ O2 Fulgen ชนิดหยดรายการรวย24ชั่วโมงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ